بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نكب ก็ก่อนที่จะได้เริ่มใบยานนะครับพี่น้องเหมือนเดิมนะครับก็เชิญพี่น้องเข้ามานะนั่งร่วมรับฟังกันนะครับอินชาลอจะซาคุมุลลอห์ไครอนนะขอบคุณพี่น้องมากๆนะครับค่าคืนนี้พี่น้องวันพระรหัสนะพรุ่งนี้บางคนก็ไปทํางานด้วยนะแต่ทำโดยแล้วนะครับพี่น้องทีมงานติดต่อไปพอดีบกอจานว่างวันไหนผมบอกว่าวันนี้ได้ก็อันทำโดยแล้มาวันนี้เลย เขาเรียกว่าบาัานทัแบบไม่ต้องดูวันตารางเวลาใดๆทั้งสิน้นชาลอนจซากมโลคอยรอนพี่น้องทุกท่านเอาเละครับอันดับแรกก่อนที่เราจะได้เริ่มนสัสฮัตตักเตือนตัวผู้พูดด้วยตลอดจนพี่น้องทุกท่านนะเราชุโกตขอบคุณต่ออัลลอฮ์มากๆนะครับพี่น้องที่รักบอกชุโกตในเรื่องอะไรครับบอกวันนี้อัลลอฮ์ให้เราได้อยู่ในมันจลิสนี้ ในเรื่องราวที่ได้มีการพูดคุยเรื่องศาสนาของอัลลอฮ์และนำซ้ำถ้าไม่ใช่อัสบับงานดาวา่าหรืองานศาสนาแล้วพี่น้องที่รักบอกวันนี้เราไม่มีเหตุผลอะไรเลยต้องเจอกันเราไม่รู้เลยซ้ำพี่น้องว่าพี่น้องจะมานั่งฟังผมทำไมแต่เรื่องเดียวครับพี่น้องที่รักบอกวันนี้เราเจอกันในเรื่องของศาสนา ดังนั้นขออัลลอฮฺสุบาตละลาประทานบรารเกตให้แก่พวกเราทั้งหมดอามิและในคำคนนี้นะครับพี่นอ้องเริ่มด้วยฮะด i ษท่นานนบีสุลัยสลัมอีกครั้งอินนาม,มัลอามาลูบินเนียตแทจริงอามันทั้งหมดขึ้นอยู่กับการตั้งเจตนาสิ่งที่เราคิดมากๆทุกครั้งเวลาคุยเรื่องศาสนาหรือฟังพี่น้องครับนะทั้งคนพูดและคนฟังเลย พราะส่วนตัวผมผมไม่เคยดูว่าอาจารย์ดีกว่าคนฟังเลยนะไม่ไม่เคยดูเลยนะครับพี่น้องว่าไอคนสอนศาสนาเนี่ยบอกมึงต้องดีกว่าคนฟังบอกไม่ใช่ไม่ใช่เลยเรากับท่านนี่ไม่มีอะไรต่างกันเลยพี่น้องต่างกันที่เก้าอี้แต่ณที่อัลลอฮ์ไม่มีใครรู้ทั้งสิน้นว่าใครจะดีกว่าใครฉะนั้นวันนี้คนพูดหรือคนฟังพี่น้องสําคัญที่สุดคือเนียดเนียดอะไรครับพูด ก็ต้องเนียต้องอามัณด้วยฟังก็ต้องเนียต้องอามัณเช่นกันดังนั้นสำคัญอันแรกเราจะต้องอามัณให้ได้อินชาอัลลอฮ์ในสิ่งที่เราฟังในสิ่งที่เราพูดเพื่ออะไรครับศาสนาจะคงอยู่ได้ไม่ใช่ด้วยน้ำลายศาสนาจะอยู่ได้ไม่ใช่ด้วยคำพูดอย่างเดียวแต่อิสลามต้องการทั้งคำพูดและการกระทำ มันอัสนูกาลัมมิมันดาอิลลใครจะมีคำพูดที่งดงามจริงไปกว่าเชิญชวนสู่อัลลอฮ์แต่ชวนอย่างเดียวไม่ทำไม่ได้อัลลอฮ์จึงบอกว่าวะอามิลซาเลันและเขาก็มีอมามันที่ซอเลห์ด้วยดังนั้นอิสลามจะไปถึงลูกหลานเราได้ต้องมีทั้งคำพูดและการกระทำพูดไม่ทำก็ชิบขอโทษนะ ใบายานวัยรุ่นก็อย่างนี้แหละไม่ไปคิดเยอะนะผมไม่เคยบอกว่าผมพูดเพราะไม่พูดเพราะด้วยแล้วก็น่าจะไม่เพราะจนตายหลยนะบอกพูดไม่ทําก็ความชิดหายก็เจอครับพี่น้องหรือสองทำอย่างเดียวแต่ไม่พูดอะไรเลยก็ไม่ได้เพราะอิสลามไม่ได้เห็นแก่ตัวว่ามึงดีคนเดียวไม่ต้องสนใจคนอื่นก็ไม่ใช่ฉะนั้นไปพร้อมๆกันอินชาอัลลอฮ์นะครับและ ในคําคืนนี้เราจะคุยในเรื่องของการเตา่าบ่าบกประตูสู่ความสำเร็จเลยพี่น้องที่รักเราดูนะครับเวลาเราเปิดอันกุรอานคัมภีร์ที่อัลลอฮ์เป็นคาลามุลลอกคำดำรัสของอัลลอฮ์เนี่ยในสิ่งสำคัญอย่างหนึง่งในอะกีดะและอีมานของเราเลยแน่นอนครับเราเชื่อในอัสมา์ััสิฟัต นั่นคือพระนามอันงดงามของอัลลอฮ์ตลอดจนคุณลักษณะอันสวยงามอันยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์สุบานอวตาละพี่น้องดูว่าวันนี้เนี่ยเคยถามตัวเองไหมครับบางคนโดนทดสอบมากๆคิดขึ้นมาเลยว่าทําไมอัลลอฮ์ไม่ให้กูตายจะได้จบๆบทาไมวันนี้ละหมาดแล้วพยายามเป็นคนดีแล้ว แต่อัลลอฮ์ยังให้ประสบกับบททดสอบความเหนื่อยยากความร้องไห้ความเจ็บปวดความไม่สบายความทุกข์ยากความไม่สบายใจเวลาเราคิดเองนะพี่น้องเราจะมองไม่ออกเลยครับว่าทําไมอัลลอฮ์จึงสอบเราหนักๆบางครั้งแต่หนึ่งอย่างพี่น้องที่รักพระนามหนึ่งของอัลลอฮ์เนี่ยบิสมิลลาฮิร rahman ด้วยพระนามของลล l a ์ผู้ทรงกรุณาประณีตที่สุดผู้ทรงเมตตาที่สุดท่านจะไม่สามารถสัมผัสความเมตตาของลล l a ์ได้เลยพี่น้องจะไม่สามารถสัมผัสเลยว่าลลอ a ์เมตตาเราขนาดไหนล l l a ์ Allah, อัลลอฮ์มานเนี่ยล l l a ์กรุณาเราขนาดไหนเนี่ยเราจะไม่สามารถสัมผัสได้ จนกว่าเราจะโดนทดสอบและได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮฺสุบานอตาลาความลําบากที่อัลลอฮฺเจอเพื่ออะไรครับเราจะได้รู้ว่าอัลลอฮฺเมตตาจริงๆถ้าท่านไม่เคยหิวท่านจะไม่รู้เลยว่าอิ่มความสุขของการอิ่มคืออะไรข้าวไข่เจียวหนึ่งจานไปน้องหาความอร่อยได้ยังไงแต่วันหนึ่งเราหิวมากๆ เข้าเปล่ายัางอร่อยเลยเราโดนดรวทดสอบมากๆแล้ววันหนึ่งอัลลอฮ์ช่วยหลังจากเราดูอาและอดทนเนี่ยเวลาเราเริ่มอ่านบิสมิลลาฮิแนงครับบิสมิลลาฮิราะห์มานิราะหิมด้วยพระนามของลอปุทรงการุณาปราณีพี่น้องอ่านแค่ว่าอัลลอห์มานี่พี่น้องร้องไห้เลยทำไมครับเราสัมผัสแล้วว่าอัลลอฮ์เมตาย,ย่างไง วันที่เราไม่มีอะไรเลยวันที่เราล้วงกระเป๋าแล้วไม่เจอตังค์สักบาทวันหนึ่งอัลลอฮ์ช่วยพี่น้องสำนึกเลยว่าอย่า o, อัลลอฮ์เอารสซักผู้ประทานนิสกีอย่างมากมายพระองค์ให้อย่างไงวันนี้พระนามหนึ่งของอัลลอฮ์พี่น้องครับนอกไปจากความเมตตาความการุณาความให้อย่างมากมาย วันนี้หนึ่งในพระนามของลล l a ์บอกอัตตะวบผู้ทรงรับการให้อภัยผู้ทรงรับการกลับตัวอัลกอฟูรผู้ทรงอภัยทษอัลอัฟบุผู้ทรงให้อภัยในความผิดพลาดวันนี้เรา Allah จะสัมผัสได้อย่างไงพี่น้องว่าลล l a ์ له, คืออัตตะวบ พระองค์ทรงรับการกลับตัวของบ่าวถ้าวันนี้บาาา่าขอ a ล l a h ไม่มีคนเลวไม่มีคนผิดเลยเนี่ยท่านจะสัมผัสความว่าอัตวบของอลลล a ์ได้อย่างไงเราจะเจอฮะดิสล้ี่น้องทำไไมหญิงโสงเภณีเข้าสวรรค์ได้ทำใหาา้บ้าขออลลล a ์ในอดีตบางคนชั่วจนวินาทีสุดท้ายแต่ความเมตตา,าลัลล a ์ถึงเขาได้ เราจะไม่สามารถสัมผัสได้เลยครับพี่น้องด้วยกับอสมบ,บนี้แหละอุลามาจึงบอกว่าอัลลอฮ์รู้แล้วว่าบาวของอัลลอฮ์เนี่ยยังไงพวกเจ้าก็ต้องผิดเพลิดอัลลอฮ์รู้ตั้งแต่วันแรกตั้งแต่ก่อนมีเราจนมีเราและอัลลอฮ์รู้หมดแล้วความเป็นไปดุนยาทั้งหมดจะเป็นยังไง ล l l a ์รู้พี่น้องครับจึงมีเขาเรียกว่าความเมตตาของอัลลอฮ์บ ب ح ا ن ه และ ت ع ا ل ที่ยังคงอยู่เคียงข้างกับเบ่าวของอัลลอฮ์จนวันกิยามจนวินาทีสุดท้ายที่เบ่าจะหายใจได้เบ่าจะได้สัมผัสเลยว่ายาอัลลอฮ์ไม่มีใครอภัยให้ฉันได้อีกแล้วนอกจากอัลลอฮ์บฮานะฮูวะะอาลาเพียงผู้เดียวดังนั้น อัลลอฮ์จ ok, ึงเตือนบ่าวของอัลลอฮ์ด้วยความเมตตาด้วยความอวงใยด้วยความรักล่ยเย่เอสโอมินเราให้เล่คำสั่งบอกในกุรอานเลยว่าจงอย่าสิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์โดยเด็ดขาดอัลลอฮ์บอกจะไม่มีใครสิ้นหวังในความเมตตาพี่น้องอิลลัลกอมุลกาเฟรุน นอกจากกลุ่มชนที่ปฏิเสธเท่านั้นแสดงว่าวันนี้มุมินพี่น้องที่รักครับเราปิดพลาดเราเลเมดิดเราทรายศเราเนรคุณเราข้ามในสิ่งที่อัลลอฮ์หัามเราไม่ทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้แต่วันนี้บ่าวอัลลอฮ์กี่คนจะสำนึกได้และจะมองได้ว่ายาอัลลอฮ์ อัลลอฮ์ไม่เคยปิดประตูเตาบัตไอ้แก่ฉันเลยแม้แต่วินาทีเดียวบ่าวจะชัวบ่าวจะเหลวยังไงพี่น้องพี่น้องลองถามตัวเองว่าอัลลอฮ์เคยไล่เราออกจากความเมตตาอัลลอฮ์สักครั้งในชีวิตไหมครับครั้งไหนบ้างที่อัลลอฮ์ไล่ท่านออกจากความเมตตาเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่บ้านเรา ในละมาต,ตราวเวั้งหนึ่งอิหม่ามนำละมาต,ตราวเวอยู่เมื่อละมาดพี่น้องที่รักมีชายหนุ่มคนหนึ่งละมาดข้างหลังร้องไห้ทั้งในละมาดจนจบละมาดเลยเมื่อละมาต,ตราวเวเสร็จอิหม,ม่ามหันไปหาเขาทา้งบอกเชฟบี้ยเชฟบบับ วันนี้ทำไมเจ้าร้องให้ระวังนะครับกล้องคว่ำแล้วก็อัลลอฮ์ผู้ทรงอภัยแน่นอนแต่เจ้าของกล้องพี่น้องคิดดังแน่นอนระวังนะครับระวังนะเ็ศนะครับที่ชาวอเลน่าเซากรลอคไครอนบอกทำไมเจ้าร้องให้เด็กหนุ่มคนนี้บอกอิหมามเลยพีはは่น้องบอกอิหมาม ฉันคือคนหนึ่งที่เป็นที่รู้จักทั้งหมดในในย่าในบริเวณนี้หนึ่งเรื่องพ่อค้ายาเสพติดเรื่องของชั่วเรื่องความเลวร้ายฉันมีหมดในวันนี้บอกยาเชกย,ยาไหมัมฉันกลับไปบ้านพ่อฉันไล่ออกจากบ้าน ฉันกลับไปที่บ้านพ่อแม่โทรเรียกตำรวจให้มาลักฉันกลับไม่ได้วันนี้ฉันอยากจะตอบัดกับอัลลอฮฺสุบานอวตาละฉันร้องไห้ฉันจะถามต่านคำเดียวว่าอัลลอฮฺจะรับการกลับตัวของฉันเลยไหมย,ยาอัลลอฮฺมนุษย์ที่รักเราที่สุดยังไล่เราออก มนุษย์ที่รักเราที่สุดพี่น้องไม่มีใครรักท่านยิ่งกว่าพ่อท่านยิ่งกว่าแม่ท่านแต่ด้วยความโกรธที่ลูกทรยศไล่ลูกออกไม่ให้เข้าบา้านอัลลอฮ์จะรับการเตาบัตรของฉันได้ไหมอิมามตอบคำเดียวว่าอัลลอฮ์ไม่เคยปิดประตูเตาบาัตรไอ้ท่าน ตราบใดวิญญาณไม่ถึงกรเดือกอลัลลอฮ์ยังเปิดประตูเตอบัตตลอดไปร้องไห้ตั้งแต่นั้นไปนอนที่รักเด็กหนุ่มคนนี้ไม่เคยห่างใจมัสยิดเลยทำไมเจ้าไม่ไปนอนที่อื่นเจ้าไม่มีบ้านไม่มีเพื่อนบอกไม่ใช่ว่าลอยสาบานต่ออัลลอฮ์ว่าวถ้าเพื่อนฉันรู้ว่าฉันอยู่ที่นี่ เขาพร้อมจะส่งเงินให้ฉันเป็นล้านทันทีในการกลับไปทำงานเดิมฉันเตบบัิอัลลอฮ์และจะไม่ขอกลับไปตลอดกันพี่น้องที่รักเริ่มจากการละหมาดไปเรื่องท่องกุรอานท้ายสุดตักดีดเกิดอุบัติเหตุในชีวิตโทรบอกพี่น้องพ่อไม่เชื่อว่าลูกตัวเองตอบบัิแล้ว ถ้าไม่เห็นด้วยตาฉันไม่เชื่อทั้งหมดในสังคมไม่มีใครเชื่อไว้คนนี้เตาบัดได้เพื่อนไม่เชื่อคนไม่เชื่อไม่มีใครเชื่อเป็นไปไม่ได้ยาอัลลอฮ์ระห์มะตุลลอฮ์เป็นน้องที่รักความเมตตาของอัลลอฮ์นั้นกว้างและแผลล่คลุมทุกสิ่งทุกอย่างไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลเป็นน้องที่รักจับสัมผัสผิวเด็กคนนี้พูดคําเดียวว่า อออออััชฮฮฮดลลลิิา أ ش ه ล و อ أن لا إله إلا الله و أ ش ه ั أن محمدا رسول ล ل ل ه เมื่อกล่าวจบใน้องที่รักอัลลอฮ์เก็บวิญญาณตันทีพ่อเห็นเพื่อนเห็นแม่เห็นสังคมเห็นจุดหนึ่งที่เราได้พี่นองที่รักครับอัลลอฮ์ไม่เคยผลัดแปลออกจากความเมตตาของอัลลอฮ์เลยแม้แต่วินาทีเดียว พี่น้องลองบอกสิว่าสาเหตุอะไรเรากลับตัวไม่ได้อะไรที่เราเตาบัดไม่ได้อะไรที่เราขอโทษอัลลอฮ์ไม่ได้อะไรที่เราอิสติกฟันไม่ได้อะไรที่เราเปลี่ยนตัวเองไม่ได้และอะไรที่ทำให้เราทรยศอัลลอฮ์จนวันนี้ได้จะไม่ใช่เพราะอัลลอฮ์เนรปฏิเสธหรือผลักใส่แต่เลยไม่ใช่วอลาคินแกนูอันฟุซอุม ยสลิมูนพวกเขาโซลแลมตัวตัวเขาเองจึงไม่ต้องแปลกใจในวันเกียรมาอัลลอฮ์จะบอกกับชาวนรกบ่าของอัลลอฮ์ว่าฟาสวะกัลลีอัฮาบิสไทรหางไกลไปแล้วสำหรับชาวนรกดังนั้นพี่น้องที่รักมนุษย์ยังไงก็คือมนุษย์ ไม่มีใครบริสุทธิ100์ร้อยแต่ก็ไม่ได้เลวร้อยร์ผมจึงบอกพี่น้องว่าอสมบหนึ่งหรือสาเหตุนึง่งต้องยอมรับคบรับท่านรอซูลได้บอกเกี่ยวกับมนุษย์เอาไว้ว่าคณลุมอาลูดินยูแลวดูอาลันฟิตรฟิตรเดิมมนุษย์เกิดมาด้วยความบริสุทธิ์ ไม่มีคนไหนพี่น้องเกิดมาแล้วจะทรยศอัลลอฮ์เลยแต่อสบับหนึ่งในการทำผิดของคนคนหนึ่งเราต้องยอมรับว่าเมื่อท่านห่างไกลจากบรรยากาศศาสนาง่ายที่สุดในการที่อิบลิสและชัยตันจะหลอกลวงท่านจึงไม่แปลกเวลาซอฮาบัตเจอกันเขาจะทำไม่เหมือนกับที่เราทำเวลาพี่น้องเจอกันเราคุยเรื่องอะไรครับ เรื่องการเมืองคุยเรื่องดุนยาคุยเรื่องเงินคุยเรื่องเศรษฐกิจคุยเรื่องไอ้นั่นคุยเรื่องไอ้นี่สุดท้ายเมื่อจบมจัจลิสนี้ที่เพิ่มคือความโลภที่ลดคืออิมานเราคุยดุนยาไปเคือพี่น้องถ้าร้อยเอร์กาสิบแปคุยเรื่องดุนยาสอฮบ,บัไม่ใช่อย่างนั้นสิ่งที่สอฮบ,บันกลัวที่สุดนั่นคือกลัวว่าอิมานจะหลุดจากตัวท่าน ทำไมฮันซาลากร้องไห้ทำไมอบูบักร้องไห้คำเดียวพี่น้องฮันซาลาบอกว่านี่นาฟะกฮันซาลาฮันซาลาเป็นมุนาฟิกแล้วสหายเวลาเจอกันสิ่งแรกที่สหายจะทำบอกเอจลิสมานนั่งกับเราคนพูดคุยกับเราคนนุมินุบิลลาฮิซะ เรามาเพิ่มอิมานต่ออัลลอฮ์สักแป๊บหนึ่งดีกว่าคืออะไรครับสหาบ,บัตเจอหน้ากันพี่น้องจึงไม่แปลกทำไมเขาจากลาด้วยวันอัสริจะจากไปแล้วพี่น้องเตือนเสมอว่าเราอยู่ในความขาดทุนเราไม่ได้กำไรพี่น้องที่รักจนกว่าจะมีอิมานและอามานที่ซอเลสหาบ,บัตจะเตือนตลอดพี่น้องว่านุมินูเบลเลซาเพิ่มอ ي มานต่ออัลลอฮ์สักระยะเวลาหนึ่ง คุยในการเพิ่มอิมานพี่น้องกลับไปดูครอบครัวเราวันนี้ที่บ้านเราคุยเรื่องอะไรบ้างเรียนพิเศษยเยอะแลงลูกงานเป็นยังไงไองานนี่ถามได้ไม่ได้แปลกแต่สิ่งหนึ่งที่เราถามและไม่ถามไม่ได้ในบ้านต้องมีการคุยและนาเสียดเรื่องศาสนาด้วยอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งต้องพูด ฟังใบายานข้างนอกนะครับพี่น้องยังไม่มีพลังเท่ากับคุยศาสนาในบ้านฟังข้างนอกนี่พี่น้องฟังก็จบเดินสะดุดหินก็ลืมเราได้เมียไม่ได้เราได้ลูกไม่ได้แล้วทํายังไงให้ลูกได้เหมือนที่เราได้ท่านต้องกลับไปด่าว่าลูกท่านด้วยท่านต้องกลับไปคุยกับลูกท่านด้วยกลับไปคุยกับเมียท่านด้วยกลับไปคุยกับผัวท่านด้วยคุยเรื่องาศาสนาด้วยในบ้านเด็กมันไม่ฟังอาจารย์ไม่ฟังไม่ไปไหน หน้าที่เราคือพูดหน้าที่ลูกลูกพี่น้องที่รักยางน้อยหัวใจไม่ใช่กาเฟตอยู่แล้วฟังอย่างน้อยที่สุดลูกละมาจะทิ้งนะลูกลูกละมานะลูกอินชาอัลลอฮ์จะเป็นสายเอนหนึ่งที่จะกันเด็กคนนี้ได้ช่งบอกพี่น้องว่าเมื่อเราทราบแบบนี้ครับท่านนาบีสุลต่านละวะเลวะสัลลัม จึงบอกให้เราเข้าใจบริบทของความเป็นคนเลยว่าคุณลูบนีอาดมคอตอุนมนุษย์ทั้งหมดล้วนอยู่ในความผิดพลาดดัอาหนึ่งที่เราขออลล l a ์จำได้ไหมครับพี่น้องในสุรตุนบักรอแล้วตัวอาใครสนกจะเอาโทษแกเราเลยยะลา l a ์ ในสิ่งที่เราเนซีนาเอาอัคร์นะสิ่งที่เราลืมหรือสิ่งที่เราพลาดพลั้งผิดพลาดไปอ่ะอัลลอฮ์อัลลอฮ์พูดเรื่องนรกในกุรานอัลลอฮ์บอกเรื่องสวรรค์ในกุรานแต่ในขณะเดียวกันอัลลอฮ์บอกเรื่องการอภัยโทษพี่น้องจึงดูนะครับว่าอัลลอฮ์เมื่อกล่าวแบบนี้ เมื่อมนุษย์ยังมีผิดพลาดผมถึงบอกว่าขึ้นชื่อว่าคนไม่มีใครขาวมีแต่เทาเข้มกับเทาอ่อนไม่มีมนุษย์ขาวนะครับพี่น้องคนที่ขาวสุดคืออะไรกันดำมืดคือชัยตันเทาอ่อนเทาเข้มคือเรานะยังไงก็ขาวยากไป่น้องนะถ้าเป็นคนแบบนี้นะอย่าดูที่สารบันและอย่าดูที่ยางโง มีผิดพลาดเมื่อมีผิดพลาดแล้วทำยังไงอะท่านรซูลจึงบอกว่าว่าใครรู้ขอต่ออินอตวผบผิดพลาดที่ดีที่สุดคือเบาวผิดแล้วกลับตัวผมจึงบอกกับผมเองและพี่น้องคอรับเมื่ออัลลอฮ์รู้อัลลอฮ์จึงเรียกแกบบาอาลัลลอฮ์ทั้งหมดเลยว่า ยา ع ิ ا د ีที่เราเสียรอฟล่งในุซิฮิมโอ้บ่าวของค์ครัที่เขาได้ละเมิดต่อตัวเองทั้งหลายทำไมอัลลอฮ์ต้องบอกละเมิดต่อตัวเองครับความชั่วหนึ่งความชั่วที่เราทำไม่ได้ส่งผลอะไรเลยกับอัลลอฮ์ ความชั่วพันความชั่วไม่ได ah ้ทำให้อัลลอฮ์ลดลงซึ่งความยิ่งใหญ่เลยจนอัลลอฮ์ล่าผ่านตานนบีสุลัยสัลลัมในฮะดิษกุดซีว่าถ้าวันนี้บ่าวอัลลอฮ์ทั้งหมดทั้งมนุษย์และจินอยู่ในการกูฟอดอัลลอฮ์ทั่วโลกไม่มีใครอิมานแม้แต่คนเดียว ดังเก่าไม่ได้ทำให้อัลลอ์ตกต่ำลงเลยพี่น้องมาเลย์แคพร้อมจะอิบาดัตต่ออัลลอ์ตลอดกานอัลลอ์ไม่ได้ต้องการเราแต่ถ้าวันนี้บ่าวอัลลอ์ทั้งหมดอีมานทั้งหมดซาเละทั้งหมดก็ไม่ได้ทำให้อัลลอ์สูงขึ้นอัลลอฮ์รับบุลอาลามีน เพราะผู้อภิบาลแห่งสากลโลกไม่พึงพาใดใดทั้งสิน้นแต่เมื่อได้บาวทำชั่วผู้ที่จะได้รับผลในการจะหาของเขาคือตัวเขาเองอันดับแรกอลัลลอฮ์จึงเรียกอิบาดีบาวของขา้าผมถึงบอกพี่น้องไงครับอลัลลอฮ์ไม่เคยปฏิเสธการเป็นบาวของเราเลย แล้วยังไงก็เรียกเบาจนกระทั่งมีในหนังสือบางเร่มบันทึกบอกอิบลิสละนตุลละอะไรบอกกับอัลลอฮ์ในวันที่มันโดนออกจากสวรรค์ของอัลลอฮ์บี้ยจติกด้วยขอสาบานด้วยความยิ่งใหญ่ของพระองค์ยา่อัลลอฮ์ลาอูฟาริกุบนาอาดัม ฉันจะไม่ทิ้งลูกของอาดัมฉันจะอยู่กับเขาฉันจะหลอกลวงเขามาดามาติรูฮฟิลจัสตตราบใดที่วิญญาณเขายัางอยู่ในรา่างยาอัลลอฮ์ศัตรูตัวชก,กาที่สุดอันดับต้นสำหรับมุมมินผู้สถานนันคือชัยตันอิบลิสสาบานและขอกับอัลลอฮ์เลย ฉันจะไม่เลิกในการหลอกลวงลูกหลานอาดัมตราบใดที่วิญญาณเขายัางอยู่ในร่างพี่น้องรู้ไหมว่าอัลลอฮ์ตอบอยังไงบิองซติด้วยความอิสายิ่งใหญ่ของข้าข้าจะไม่ปิดประตูและจะไม่ให้การเตาบัดห่างจากบ่าวมาดามาติรูฮุฟิลจจสตตราบใดที่วิญญาณบา่าวยังอยู่ในร่างของเขาอยาอัลลอฮ์ นั่นคือสิ่งที่อลัลลอฮฺยืนยันนะครับพี่น้องว่าการกลับตัวของเบอลอัลลอฮฺจะมาตลอดไปตราบใดวิญญาณไม่ถึงกระเดือกตราบใดที่ดวงอาทิตย์ไม่ขึ้นทิศตะวันตกพี่น้องดวงอาทิตย์ขึ้นทิศตะวันตกกับเราเราดูอาจจะยังอีกไกลแต่วิญญาณถึงกระเดือกอาจจะมาคืนนี้เลยวิญญาณถึงกระเดือกอาจจะมาวินาทีนี้เลย มาลัมอยู่กรกรตราบใดที่วิญญาณยังไม่ถึงกระเดียกอัลลอฮ์เปิดแต่อัลลอฮ์เบาเบาอัลลอฮ์วะอิบาดีพี่น้องคำว่าอิบาดีเนี่ยเวลาเรามีพ่อมีแม่นะครับเวลาพ่อแม่อยู่กับเราเนี่ยพ่อแม่ เราจะเจ็บปวดหรือจะอะไรมาที่ไหนก็ตามพี่น้องสังเกตไหมว่าเวลากลับบ้านแม่เรียกลูกลูกแม่แม่โกรธพี่น้องไม่เจ็บปวดหรือโดนมุสีบาโดนอะไรมาก็ตามทำไมเวลาแม่โกรธเราเราร้องไห้ ทำไมเวลาเจอหน้าแม่เราร้องไห้มันคือความผูกพันนะครับพี่น้องแต่เวลาอัลลอฮ์เรียกจึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมบาวอัลลอฮ์บางคนไม่ละหมาดเป็นสิบปีกลับมาละหมาดครั้งแรกทำไมเขาร้องไห้เกือบตายเลยพี่น้อง บอกมีจริงหรอครับอาจารย์อันทำดูเลยแหละมีจริงบ่าวอัลลอฮ์บางตานเป็นน้องไม่ละหมาดมาเลยบอกผมบอกอาจารย์ผมกลับมาละหมาดครั้งแรกสุญูดเป็น้องตอหน,น้าอัลลอฮ์ในในกิบลัดสุญูดตออัลลอฮ์สุบฮานะวะตาละสิ่งแรกที่ผมรู้สึกและผมทําได้ตอนนั้นผมร้องไห้เหมือนจะตายเลยทําไมอะครับ รู้สึกความชั่วทั้งหมดที่เราทำมันย้อนกลับมาให้เราเห็นเลยเมื่ออัลลอฮ์เรียกไอบาดิละตักนัตูเิรอห์มัติละคำสั่งวันนี้จากอัลลอฮ์เลยครับพี่น้องสู่เจ้าทั้งหลายจงยาสิ้นหวังจากความเมตตาของอลัลลอฮ์โดยเด็ดขาดอัลลอฮ์ล่าวอย่างนี้ จึงไม่มีเหตุผลเลยว่าเราทำบาปอะไรถึงจะตากรรไม่ได้อินนัลลอฮัยักฟิรุซุนูบะจามีอะ Allah บอก Allah จะอาไปโทษให้ทั้งหมดพี่น้องนับว่าบาปที่เราทำอยลา Allah ล l l a ์จะยกโทษให้เราไหมครับสิ่งที่เราชั่วกับอัล l l a ์พี่น้องช่างน้ำหนัก แล้วเราจะแลกกับฟิรเดาไหวไหมครับอัลลอฮ์จะยกโทษให้เราได้เลยยะหรอในสิ่งที่ความเลวร้ายเราหมดเรามีเต็มแผ่นดินเลยแต่อัลลอฮ์สัญญาว่าอัลลอฮ์ยกโทษให้ไนดะ้เมื่ออัลลอฮ์สัญญาว่ายกโทษให้ไนดะ้จึงต้องกลับมาถามตัวเราวันนี้ครับเรามั่นใจแล้วนี่มาในความเมตตาของอัลลอฮ์ขนาดไหน บอก a l l a ์ที่เป็นมุม,มินเมืออ่อ a l l a ์บอกอย่าหมดหวยหน้าที่เราตอนนี้ครับสร้างความหวังแล้วมั่นใจในความเมตตา a l l a ์ให้มากที่สุดอิมาอาม,มัดก่อนจะตายเนี่ยเรียกลูกอ่านฮัดิษไซบอฟังลูกเลือกฮัดดิสที่เกี่ยวกับความเมตตาอย่างเดียว ฟังฮะดีษเกี่ยวกับความเมตตาพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ إ ي م านเราจะเพิ่มและความหวังที่เรามีกับอัลลอฮ์จะเพิ่มจนวันนี้พี่น้องครับฮะดีษนบีฮะดิษท่านโอซูนได้กล่าวชายภาพให้อุมมัตเตเนนบอกเจ้อัลลอฮุราะมะอัลลอฮ์ได้สร้างรัมัด Matah semua 100 rupiah, Masha Allah, pihon 100 rupiah tiada Allah sang. Fām sāki ain rahu, tis atan wat tis ain ajusan. 99 Allah kebaya Allah, 100 mati Allah dalam dunia. แม่ฆ่าลูกไม่ได้แม่สัตว์เดรัจฉานจะไม่เจียบลูกมันเองความรักที่เรามีทั้งหมดวันนี้กินหนึ่งรอบมันพี่น้องดูนะครับเด็กคนหนึ่งร้องไห้ไม่มีอะไรกินเลยเจอมาคนรวยคนรวยเห็นบ้านนี้จนนะ สะดวกฮ ا ดียาดุวิเงินให้เลยครับจากบ้านจนๆพีน่น้องได้ทรัพย์ช่วยเหลือมาเต็มแกร้องไห้แม่ดีใจแต่ลูกร้องไห้บอกลูกร้องไห้ทำไมลูกลูกบอกแม่แม่เขาเห็นเราครั้งเดียวเองนะแม่เขาเห็นเราวันนี้เองนะแม่ว่าเราจนเขาช่วยเราขนาดนี้แม่ยาอัลลอฮ อัลลอฮ์เห right so well. ็นเรามากี่ปีมนุษย์เมตตาแค่หนึ่งราำมดเจอคนลำบากยังทนไม่ได้และความเมตตาอัลลอฮ์อีกเก้าสิบเก้าพี่น้องว่าอัลลอฮ์อยากเอาเราเข้านรกแล้วพี่น้องถ้าเจ้านบเนี่ยมัดความเมตตาเจ้านับไม่ได้พี่น้องหมดหวังจากอัลลอฮ์ได้อย่างไง เก้าสิบเก้าละมัดที่อัลลอฮ์รอท่านหนึ่งละมัดอัลลอฮ์ยังให้เลยอย่าหมดหวังในความเมตตาพี่น้องอย่าหมดหวังวันกิยามาเราจะเจออัลลอฮ์ทีละคนเยาว์ไมยุคชาฟวอันซาคิววันที่ความลับทั้งหมดเปิดเผย วันที่เราจะอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์ผมจึงบอกพี่น้องว่าท่านหนีอัลลอฮ์ได้หนีเลยหนีอาสาบได้หนีแต่ท่านจะไปไหนไม่ได้พี่น้องจะต้องกลับไปยืนต่อหน้าอัลลอฮ์วันที่ไม่มีการช่วยเหลือใดๆทั้งสิน้นและพี่น้องลองนึกสภาพ ท่านหันไปทางขวาจะไม่มีพ่อท่านไม่มีครอบครัวและไม่มีใครทั้งสิน้นอิลล a ลอฮ์นอกจากอัลลอฮ์ผู้เดียวพี่น้องที่รักบ่าวอัลลอฮ์เราหวังที่สุดในวันกิยมามะคืออะไรครับนั่นคือการอภัยโทษผมบอกวันนี้พี่น้องหวังที่สุดคือการอภัยโทษ ชายคนหนึ่งแล้วจนสุดชีวิต้วยซําบอกเลยว่าถ้าวันขยามากเกิเดขึ้นแล้วพ่อโดนลงโทษแล่อยูอัลเบุมาอยูอัลเลบุฮอ,อาฮัดันอัลลอฮ์จะลงโทษฉันอย่างชนิดที่ว่าพระอ,องค์ไม่เคยลงโทษใครามากอ่อนเลยในอัลมินเรวมากสุดท้ายไปเจออัลลอฮ์ในวันขยามา พี่น้องที่รักคำตอบเดียวที่ชายคนนี้บอกกับอัลลอฮ์ข้าเชียร์ถกมินข้าเชียรติกฉันกลัวพระองค์ยาอัลลอฮ์ฉันกลัวพระองค์ยาอัลลอฮ์คำเดียวนะครับพี่น้องกุฟิรอลเราอัลลอฮ์อภัยโทษถามว่าทำไมอัลลอฮ์ขนาดนั้นนะครับถ้าพี่น้องรู้จักอัลลอฮ์จริงๆ เราจะไม่กล้าทรายศพระองค์เลยแม้แต่วินาทีเดียวพี่น้องเคยมีคนช่วยเหลือเราไหมครับให้ตังเวลาเราไม่มีเราเด็กเกเรพี่น้องขอโทษน,นะครับวัยรุ่นเมืองนอนก็ไม่ใช่ย่อยเราตีหัวคนได้หมด ยกเว้นคนมีพระคุณแกเราจริงๆนะพี่น้องท่านนักเลงไม่ใช่อันธพาลนะครับนะเขาเคยช่วยเหลือเรานะครับพี่น้องยังไงก็ตีมันไม่ได้พี่น้องที่รักบอกทําไมไม่ทามันอนะ่ะคนคนหนึ่งเคยช่วยเหลือเราตลอดเรายังไม่กล้าทรยศเขาเลยเราจะแหมจะเล่นมาข้างหลังเอาว่าถึงกูกูไม่ช่วยพวกมึงแต่กูจะไม่ทํา คนกับคนนะครับพี่น้องเรายังทําไม่ลงเลยกับคนที่ช่วยเหลือเราและพี่น้องคิดดูถ้าวันนี้เรารู้จักอัลลอฮ์จริงๆพี่น้องจะทิ้งละหมาดได้ยังไงทําไมครับท่านได้ในสิ่งใดบ้างที่อัลลอฮ์ให้ท่านเอาอะไรบ้างจากอัลลอฮ์ในวันที่ท่านไม่มีอะไรเลยอัลลอฮ์ให้อะไรแก่พี่น้องบ้าง ฮัสซันบาสรีนับแกะกับพริบตาเนี่ยฉันยังนับไม่ได้เลยว่ากับพริบกี่ครั้งต่อวันแล้ววันนี้อัลลอฮ์ให้อะไรเราบ้างทัพย์ทีเอามาทรยศอัลลอฮ์วันนี้เราทรยศได้ยังไงเราเอาทรัพย์อัลลอฮ์มาใช้ในกระไที่เราไม่ชุกโกตอัลลอฮ์เลยแม้แต่ครั้งเดียว ถ้าเรารู้จักอลลล a ์เราจะไม่ทรยศ์แต่วันนี้ที่เราทำได้พี่น้องอย่าบอกว่าเรารู้จักอาล a ์แล้วนี่คือสิ่งที่ต้องกลับมาถามว่าถึงเวลาหรือยังที่บ่าวลลอ a ์จะกลับตัวได้ถามตัวเองนะครับ เราโดนอะไรมาบ้างเราเจออะไรมาบ้างคนคนหนึ่งบอกว่าทําไมกลับตัวได้หนึ่งโดนโดนเขาเรียกว่าโดนบททดสอบหนักๆสิ่งที่เราเจอทั้งหมดในดุนยานี้นะครับเป็น้องเป็นการันตีจากอล่อยอย่างนึงว่าววลาซีกคนะฮุมมัลอาซาบิลอาดเ แน่นอนเราจะทดสอบลงโทษพวกเขาได้โทษอันเล็กน้อยดูนอดาดับิลอักบ์ซึ่งไม่ใช่การลงโทษอันจริงใจอุลามะอธิบายว่าอะไรเราจะเจอลงโทษในดุนยาพี่น้องที่รักใครที่เจอความลำบากบททดสอบความเหน็ดเหนื่อยความทุกข์ยากจำนะครับนี่อลัลลอฮ์เตือนแล้วอลัลลอฮ์เตือนแล้ว อัลลอฮ์ไม่ลงโทษในอาิครหรห์ให้เจ้าเจอในดุนาีาเพื่ออะไรครับเพื่อว่าเจ้าจะกลับหาอัลลอฮ์บฮานะ ه ูวะะอาลาฉะนั้นพี่น้องที่รักครับอัลลอฮ์เตือนเราหลายอย่างหนึ่งสุขภาพลดลงหนึ่งบททดสอบหนึ่งความทุกข์ยากหนึ่งความเดือดร้อนหนึ่งความลําบากที่อัลลอฮ์ลงทั้งหมดพี่น้องอย่ากโกรธและอย่ากเกลียดอัลลอฮ์ะนะครับ สิ่งที่เราโดนวันนี้อัลลอฮ์ต้องการอย่างเดียวว่าละอัลลอฮุมยาร์เอนเพื่อเขาจะได้กลับมากลับทําไมครับกลับมาหาอัลลอฮ์แล้วเมื่อบาวกลับหาอัลลอฮ์ได้มาชาอัลลอฮ์พี่น้องได้ทันเตาบัตในก่อนที่วิญญาณท่านจะหลุดจากร่างนั่นคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะสิ่งที่คนตายต้องการมากที่สุดวันนี้คือการเตาบัต สิ่งที่คนอยู่ในกูโบลต้องการที่สุดคือการเติบตเพราะเป็นอามานที่เขาทำไม่ได้จนวันเกียมาเขาหมดโอกาสขอโทษเขาหมดโอกาสกลับตัวเขาหมดโอกาสในการเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนดีแม้แต่วินาทีเดียวเพราะอะไรครับทั้งหมดอลับปิดประตูหมดทุกอย่างแล้ว วันนี้ลล l a ์ยังให้แก่เราพี่น้องครับและวันนี้พี่น้องว่าอินตะอุดดุเนี่ยมาตลอ a และถ้าเจ้าจะนับเนี่ยมความเมตตาที่ลล l a ์ให้เจ้าจะไม่สามารถนับมันได้เลยพี่น้องดูคนคนหนึ่งทำมาเสียตอายุสามสิบกว่าปีบอกทำไมกลับตัวได้คำเดียวพี่น้องอสบาบหนึ่งลล l a ์ส่งด้วยกับแม่ พี่น้องครับเด็กเกเรใครพูดอะไรก็ไม่เข้าแน่นอนแม่อย่างเดียวแม่พูดกับลูกสองสามคำพี่น้องครับด้วยความอัดอั้นและเข้ามาหาลูกนอาวรบิลมินซาลิงใครมีลูกเกเรใครมีลูกไม่ละมาดใครมีลูกไม่เอาศาสนา ลูกจะไม่รู้สึกหรอกพี่น้องว่าแม่รู้สึกยังไงเจบบ็บปวดที่สุดของคนเป็นพ่อแม่ไม่ใช่เห็นลูกเจ็บหรือตายแต่เจ็บที่สุดคือเห็นลูกไม่ละมดสุดของความอดทนของคนเป็นแม่เข้าไปหาลูกทำไมลูกไม่ละมา,าลูก ทำไมหนูไม่เถียสินอดลูกทำไมหนูไม่เอาศาสนาลูกแม่ไม่ใช่อาจาราย์แม่พูดอะไรไม่ได้ถามลูกสามคำทำไมไม่ละมัดทำไมไม่สินอดทำไมไม่เอาศาสนาลูกแม่ออกลูกเขาเรียกว่า มันถึงช็อตฟิลไปโนต่รักอึ้งหมดทุกอย่างตักดีดอัลลอฮ์สุบาออลตะลาเมื่อใจบ่าต้องการเปลี่ยนอัลลอฮ์ช่วยทันทียาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์ด้วยตักดีดพี่น้องฟังบรรยายในในในม้วนเทปในซีดีฟังปั๊บสิ่งแรกที่เด็กนั้นฟังเรื่องราวของการเตาบัดตัวเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงตัวเองอัสบัตจากแม่เขาเตาบัดตัวทันทีสุดท้ายกิดอะไรขึ้น ชีวิตเขาท้ายสุดจากเด็กเกเรสุดท้ายวันนี้อันทำดูเลยละเป็นหนึ่งในมูอัซสินประจำมัสยิดต,ตลอดไปละเป็นคนหนึ่งที่อยู่กับมัสยิดได้เพราะอะไรถามวันนี้คนเป็นพ่อแม่ทุกคนนะครับสิ่งที่เรายิ่งใหญ่ที่สุดมาวันนี้เห็นลูกเราเข้ามัสยิดลูกเราละหมาดได้ลูกเราฮิจาบได้เชื่อแต่ะครับ พ่อแม่ไม่ต้องการอะไรมากกว่าน,นี้แล้วพ่อแม่ไม่ได้มาสนหรอกครับว่ามึงจะได้เงินเท่าไหรว่ามึงจะต้องส่งกูเดือนเท่าไรมึงจะมีตำแหน่งอะไรพ่อไม่รู้จักซีโอพ่อไม่รู้จกักสีแปดพ่อไม่รู้จักอะไรทั้งสิน้นแต่อย่างเดียวที่แม่พ่อต้องการจากเราขอให้ลูกมีศาสนาขอให้ลูกมีอิสลามพี่น้องที่รักยิ่งวันนี้นะครับ ถ้าวันนี้เรายังไม่กลับหาอัลลอฮ์พี่น้องเตรียมนับถอยหลังในการออกจากอิสลามได้เลยชนบางครั้งเราคิดไม่ถึงพี่น้องว่าวันนี้เด็กมุสลิมจะไม่เอาศาสนาบางทีเราฟังสังคมเสรีจนไปเลยเถิดในบางเรื่องนะครับพี่น้องจนไม่ผมบอกเราฟังเนี่ยบอกเป็นไปไม่ได้รมุสลิมเราอยู่ๆฟังแล้วจะเคลิมและจะไปถึงจุดที่ไม่เอาอิสลามยารบอย่าอัลลอฮ์เกิดเหตุการณ์แบบนี้จริงๆ เป็นไปได้ยังไงพี่น้องเด็กมหาวิทยาลัยเด็กมุสลิมนาอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกสุดท้ายวันหนึ่งกลับไปจุดที่ไม่เอาอะไรเลยสุดท้ายวันกิยามะเราจะเจออัลลอฮ์ยังไงพี่น้องพร้อมจะตอบอัลลอฮ์ในวันกิยามะหรือยังเราวันนี้ยังมีลมหายใจขอโทษอัลลอฮ์จากการพี่น้อง ไม่มีใครรักทันจริงกว่าอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จะลืมนะครับพี่น้องชื่อหนึ่งยาอัลลอฮฺอัลวอดูดชื่ออัลลอฮฺ سبحانه และ ت าลาพระนามหนึ่งของอัลลอฮ์พระองค์เป็นผู้ที่ทำแล้วให้ทั้งหมดรักใครต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อัลลอฮ์จะส่งอภัยโทษ Allah jaz songmeta, contoh hadis neng tanda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun kau dah sih bawak wa iabna Adam, obaah kong anak luki kong Adam manusia. Laubalaqat zonu bukak anak-anak sama. Kam sanyajak Allah Subhanahu Wa Taala. Tababah kong cakup, jauh tahu kampeng dalam fah. ถ้าบาปของเจ้าจะสูงเท่ากับทองฟ้าสม,มสตักฟรตสิทธิและเจ้าขออภัยโทษต่อข้าอัลลอฮ์บอกกอฟรตุลลกวะลาอูบาลีข้าจะอภัยโทษโดยจะไม่สนใจอะไรเลยอย่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์ภัย, All ah, All ah, All ah, ยโทษให้เราโดยจะไม่ดูอะไรใดตั้งสิน้นไม่มีใครทำได้บอกอิลลัลลอฮ์นอกจากอัลลอฮ์ บ่าวอัลลอฮ์ในวันกิยาติยบางคนไปเจออัลลอฮ์ในวันกียาตะย์อยาอัลลอฮ์เปิดเผยทั้งหมดพี่น้องในความชั่วของเราพี่น้องครับอย่าลืมเมื่อวันกิยาติผมบอกว่าต้องเจอกับอัลลอฮ์ทีละคนและบ่าวอัลลอฮ์มีกี่พันล้านไม่ต้องกลัววัลลอหุสรีอุลฮิซาบอัลลอฮ์สอบสวนอย่างรวดเร็วเราจะอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์ในวันกิยาตทีละคน แล้วถึงวินาทีนั้นอลัลลอฮ์จะเปิดให้หมดเราดูเจ้าทําอย่างนั้นใช่ไหมในวันนั้นเจ้าทําอย่างนี้ใช่ไหมยาอลัลลอฮ์ท่านจะหันไปข้างๆไม่เจออะไรนอกจากนรกท่านไปข้างหน้าไม่เจออะไรนอกจากนรกเจ้าทําใช่หรือไม่ยารบฉันทํำจริงๆท่านจะโบหกหรือบิดผิวอลัลลอฮ์ไม่ได้แม้แต่ครั้งเดียวพี่น้องจงดู ในใส่หมดบันทึกอานเราทั้งหมดอันใดบ้างที่ไม่จริงนี่คือทั้งหมดที่เป็นความจริงเจ้าทำอย่างนั้นใช่หรือไม่บอกใช่ยาลอท่านจะกลัวที่สุดไปน้องเพราะนั่นคือการตัดสินสุดท้ายเจวัดว่าเราจะไปนรกหรือสวรรค์ของอัลลอฮ์สุดท้ายพี่น้องที่รักยารอบีบ่าวอัลลอฮ์บางคน อัลลอฮ์บอกความชั่วและสุดท้ายพระองค์ก็อภัยโทษให้มาชาอัลลอฮ์ท่านนาบีจึงบอกไงครับว่าถ้าใครโดนสอบสวนคนนั้นหายนะแต่มุมินจะถูกแค่เสนออามานว่าเจาทำแบบนี้ใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหมยาอัลลอฮ์ฉันทำจริงๆสุดท้ายอัลลอฮ์ภัยโทษใหน้นี่คือสิ่งความเมตตาพี่น้องที่อัลลอฮ์เตรียมไว้ให้กับบ่าวอัลลอฮ์ในวันแยลามา อาม่นเราไม่รอดหรอกครับพี่น้องคิดง่ายๆไม่ต้องอ้อมค้อมเลยพี่น้องดูอามานเรารอดเลยครับละหมาดเพิ่งละหมาดกี่ปีเองและละหมาดก็ไม่ได้มีกูชัวอะไรเลย z i ก็ตขยันล่ะครับเรานับลูกตาสบปกกับนับเงินอันไหนบ่อยกว่าอ่านกุรานกับสไลฟ์ฟีดอันไหนบ่อยกว่าเราจับโทรศัพท์กับจับกุรานไม่ต้องถามว่าอันไหนเยอะกว่าแค่วันหนึ่งแล้วก็มึงจับได้ก็สุดยอดแล้ว วันนี้พี่น้องที่รักเราไม่ฮิจาบกับฮิจาบนะับปีกันอันไหนเยอะกว่าเราซิกรุรอห์กับนินทานไหนเยอะกว่าเราอิจฉากับใจเมตตาอันไหนเยอะกว่าพี่น้องเรายิ้มไม่คนกับหน้าบึ้ออันไหนเยอะกว่าเราอิจฉาคนกับดีใจกันในความดีอันไหนเยอะกว่ากันอย่าไปเทียบอามานเรากระจอกมากอย่าไปเทียบพี่น้องครับว่าอามานเราจะรอดบ่ไม่ใช่ สิ่งเราต้องการที่สุดในวันเกียรตมะอะไรครับอย่าอัลลอฮ์ขอพระองค์รหมรัดและเมตตาข้าพระองค์ด้วยอยาอัลลอฮ์ฉันไม่มีอะไรอีกแล้วอยาอัลลอฮ์ที่ฉันต้องการที่สุดในวันนี้คือความเมตตาเท่านั้นอยากให้อัลลอฮ์เมตตาท่านจงเมตตากับเพื่อนมนุษย์อยากให้อัลลอฮ์ยกโทษให้ท่านจงฝึกในการอภัยแก่เพื่อนมนุษย์เพราะอะไรครับอิสลามยุติธรรม อัลจซาบิจินซิลอัมลอัลลอฮ์จะทำกับเราเหมือนที่เราทํากับคนใครที่เป็นคนง่ายๆอัลลอฮ์ก็จะง่ายกับท่านใครที่เรื่องมากกับคนอัลลอฮ์ก็เรื่องมากจะมากมายกับท่านใครที่เป็นคนชอบอภัยอัลลอฮ์ก็จะอภัยแก่ท่านจึงไม่แปลกอยากได้แบบไหนต้องทําแบบนั้นแล้ววันกิยรมาพี่น้องครับยาอัลลอฮ์ความผิดเราอย่ากลัวนะครับ เราไม่รู้หรอกว่าอัลลอฮ์พยาษให้เราหรียงแต่วันนี้พี่น้องที่รักขอสองอย่างกับอัลลอฮ์อย่าทิ้งหนึ่งมักฟิร์อสองรอมกขอพยาษให้เราด้วยและเมตตาแก่เราด้วยยาอัลลอฮ์และพี่น้องเชื่อไหมอัลลอฮ์เมตตาจริงๆเมตตาจริงๆครับความเมตตาอัลลอฮ์จะมีแม้กระทั่งคนสุดท้ายที่เป็นชาวนารกวงเล็บเป็นมุสลิม เพราะชาวนารกที่แบบอบดันอบดาตลอดกาลก็มีแต่ถ้าเบลยังมีส่วนของอิม ا นสุดท้ายอาลัลลอฮ์ก็ให้ออกพี่น้องที่รักและยิ่งกว่านั้นท่านนาบีสุลลาหอัสลัมพี่น้องรู้ไหมครับนบี23ปีทํางานดาวะ23ปีท่านนาบีสุลัลาหอัสลัมไม่เคยนอนหลับเต็มอิ่มแม้แต่คืนเดียว ยาเราี بي, วันนี้เราทํางานดาว่าเราเรากรนเลยผมด้วยเราไม่เคยตื่นมาห่วงอุมาหรอกครับพี่น้องนบีมะซุมอัลลอฮ์ปกป้องหมดไม่มีความผิดใดๆเลยนบีร้องไห้ทําไมทําไมนบีร้องไห้ทำไมนบีไม่นอนทำไมนบีจะบอกอัลลอฮ์ว่าอุมมติ Umat Jani ya Allah. Jon Allah hai Jibril mah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rong hai tamai Muhammad. Tang ti Allah tahu lao. Sing dio Nabi huang rao. Nabi huang umat tan. Tamai kon wafat Nabi ching mai pu apa arai lai. ละมาดหว่วงที่สุดกับบุมมะท่านนบ,บีสุลัยสลัมพี่น้องครับรองให้แล้ววันในวันกิยามห์มุสลิมจะต้องไปอยู่ในซีรัตเขาจะต้องข้ามในวันแห่งความมืดที่สุดและท่านจะไม่เคยเจอมืดขนาดนี้มาก่อนเลยพี่น้องจะต้องข้าม แล้วอุมมะท่านนาบีสลุลตลานเราจะเป็นอุมมะแรกในการข้ามซีรอดนีกท่านจะรู้แลลวครับวันนั้นผลของการตะหัดยุดคืออะไรผลของการทำอามานสอวนแรกคืออะไรอันทำดูเลยละรัศมีสว่างจะปรากฏตานาท่านพี่น้องจะดูไม่ต้องยากสะพานหนึ่งสะพานพี่น้องหลับตาเดินกับเปิดตาข้ามต่างกันแน่นอน จะไม่มีเสียงพูดอะไรทั้งสิน้นนอกจากบรรดนานบีบอกอัลลอฮ์อุมมัสสลิมสลิมท่านนาบีสุลัยสลัมพี่น้องดูนะครับนบีโดนดา่นานบีโดนไล่นบีโดนเคว้ยงนบีโดนรอบฆ่านาบีโดนทุกอย่างเอาไม่โมฮัมมัดเราจะลงโทษคนกลุ่มนั้นทันทีที่ทำแกเจ้าเอาไม่โมฮัมมัดเราจะทำเลยเจ้าขอคำเดียวคือทำเลยท่านนาบีสุลัยสลัม Bawa klu nabi li klu nabi na itu tuh nabi cak mendoaning di Allah rapเลย wala umat baca-caca terkait dan ta nabi kau doa ini Allah rapเลย fat aja lah klu nabi yang dawat ทุกๆนบ,บีได้ใช้ดูอานี้หมดแล้วพี่น้องจำได้นบ,บีนัวทำอะไรรับบิลาตะดารอเล่ออัลดีมินอัลกาฟิรินดาอย,ยารอยาอัลลอฮ์จะให้เหลียบนแผ่นดินแม้แต่คนเดียวยาอัลลอฮ์ผู้ที่ปฏิเสธและทรยศอัลลอฮ์อาเมนเกิดอะไรขึ้น นบีม uh, ูซานบีอิสซานบีนูทั้งหมดใช้หมดแล้วดูอานี้แต่ท่านนบีสุลัยห์สัลัมยาอัลลอฮ์อิคตาบะตุดาวตีฉันเก็บดูอานี้เอาไว้นบีโดนเครียงจนเลือดอาบนบีก็ไม่ใช้ดูอานี้เพื่ออะไรครับชาฟาอัตติลิอุมมัตียามัลกิยามะเพื่อฉันจะใช้มันในการช่วยเหลืออุมมัดฉันในวันกิยามะ นบีจะขอชวาจากอัลลอฮ์สิ่งที่นบีต้องการที่สุดอมมัดท่านต้องรอดจากนารกให้ได้ท่านนาบีจึงยอมเจ็บเพื่อให้อมุมัดรอดจากไฟนรกของอัลลอฮ์จึงไม่แปลกับไปน้องอมมัดท,ที่เข้าสู่นรกของอัลลอฮ์สุบานอตลัลลความอัปยศและเจ็บปวดที่สุดจะไม่มีใครทั้งสิน้นชัยตันจึงบอกในวันเกียร์มา อิบลิสในสุรานอิบราฮิมในสุราอิบราฮิมพี่น้องอิบลิสได้กล่าวครั้งสุดท้ายบอกทั้งหมดกับมวลมนุษย์ทั้งหมดว่าอินมาดาทุกแท้จริงฉันแกเรียกร้องบอกเจ้าไม่ได้บังคับแต่พวกเจ้าฟัสตจับทุมลีพวกเจ้าได้ตอบรับฉนันเองวันนี้ไม่มีการใดๆทั้งสิน้น ฉันช่วยเจ้าไม่ได้และเจ้าก็ช่วยข้าไม่ได้นี่คือการสารภาพอิบลิสละนตุลลอฮ์อะไรวันนี้เราครั้งหนึ่งดื่มเหล้าไปน้องมันไม่ได้จับมือเราดื่มได้มันแค่ชวนและเราก็ตอบรับฉะนั้นวันกกยามาคือการพ้นพันธะทั้งหมดทุกอย่างพี่น้องมีชีวิตอยู่ณนะตอนนี้นะครับอินชาอัลลอฮ์อิสติกฟากขอโทษแล้วท่านจะรู้ว่าน้ำตาหยดเดียว ที่มันไหลด้วยความเมตตาความรักจากอัลลอฮ์จิ่งใ่มากในวันเกียรตนะิและท่านจะรู้ว่าน้ำตาที่ไหลเป็นเลือดจะไม่มีประโยชน์ใดๆเลยในวันเกียรตนะิอัลลอฮ์ให้เวลาเราวันนี้นะครับหัวใจยังเต้นหายใจได้พี่น้องกลับมาหาอัลลอฮ์เถอะครับอัลลอฮ์จึงเตือนมุมิน AH, ทั้งหมดว่าวะตู an, uh บูอิลลอฮิจามีอันอุฮัลมุสลินูนอบดามุมินผู้สาาัตว เจ้าทั้งหลายจงกลับมาหาอัลลอฮ์เตาบัดต,ตัวทั้งหมดเพื่อพวกเจ้าจะได้รับชัยชนะพี่น้องครับนี่คือจุดสุดท้ายของอมมะทันานอะบีสเลสลัมเรากลับมาหาอัลลอฮ์เถอะครับและพี่น้องที่รักหวังเหลือเกินว่าเมื่อท่านกลับสู่อัลลอฮ์อย่างแท้จริงความเลวร้ายทั้งหมดอัลลอฮ์จะเปลี่ยนเป็นฮาสนาะและความดีทันทีอัลลอฮ์พร้อมจะช่วยอยู่ที่เราพร้อมกลับหรือย,อยังแค่นั้นเองอินชาอัลลอฮ์นะครับ เมื่อผมบอกตรงนี้และก็บอกกับพวกท่านและจงอย่าประมาทเพราะอะไรรู้ไหมครับหนึ่งใช้ตันจะไม่ปล่อยให้เราตอบัตรอย่างง่ายได้จนบางคนบอกว่าอาจารย์ผมตอบัตรและทําอีกตอบัตรและทําอีกตอบัตรและทําอีกเป็นไหมเป็นเหมือนกันเป็นเหมือนกันพี่น้องเป็นเป็นแน่นอนผมเป็นแน่นอนเดี๋ยวตอบัตรเดี๋ยวเป็นจนวัยรุ่นบางคนบอกอาจารย์แม่ผมรู้สึกว่าผม แม่มันเหมือนไม่จริงจังอ่แล้วก็เอาไงเดียเดี๋ยวไว้รอต่อบ้าตอนจะไม่ทําตอนไหนที่มึงจะไม่ทําตอนลงกูโบง่ามึงไม่ทําแล้วก็ยังไงอาจารย์เคสนี้ไม่ใช่เกิดสมัยเราสมัยสลับก็เกิดคนคนหนึ่งทามาซันบาสรีอ้อาซันบาสรีเราตอบาและททาแล้วตอบาแล้วทำตอบาแล้วทาจะถึงเมื่อไรกันฮาซันบาสรีตอบอย่างเดียวว่าลาอิหร่นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะจบเมื่อไร แต่ที่แน่ๆฮาลามินอลากินมุกมินนี่คืออล拉ของมุกมินผิดก็ต้องตอบัตผิดก็ต้องตอบัตนี่คือหน้าที่ส่วนอัลลอฮ์เป็นผู้อภัยโทษไม่ใช่นี่คือแผนชัยตันบอกมึงอย่าเพิ่งตอบัตมึงต้องตอบัตตอนมึงตั้งใจจริงๆขี้หกจังเปเข้าใจไหมขี้หกจังเปอย่าไปรอบางคนบอกมึงจะตอบัตเอามึงตั้งใจจริงๆ ไม่มีตั้งใจสุดท้ายจริงๆในโลกไม่มีไปน้องพิธต้องเตาบัตเลยเพราะอะไรครับเพราะเราไม่รู้วันตายเตาบัตแต่ตั้งใจจริงๆไม่ใช่เล่นแต่เมื่อเมื่ออ ي มานมันลดมันกลับไปทาอีกก็ต้องเตาบัตอีกและเวลาเราเห็นคนทําแบบนั้นอย่าไปบอกว่าอมืมึงนี่เตาบัตอย่างนี้อัลลอฮ์ไม่รับต้องบอกว่าถ้าเพื่อนกันบอกเลยบอกไม่ใช่เรื่องของมึง รับไม่รับตาบัตไม่ใช่เรื่องของมึงหน้าที่กูตาบัตหน้าที่มึงก็ไม่ต้องยุ่งเข้าใจไหมอย่าไปก้าวไายพี่น้องไอ้นี่อันตรายมากอัลลอฮ์ไม่รับเตาบัตมึงไม่ใช่เรื่องของมึงเลยฉะนั้นเราตาบัตอลัลลอฮ์เป็นผู้พิจารณาและอินชาอัลลอฮ์ครับความเมตตาอัลลอฮ์มีจนวินาทีสุดท้ายผมไปบ่ายาน,นครเมื่อวันอะไรก็ลืมเนี่ยทีทีผ่านมาบายาเสร็จ พี่น้องคนหนึ่งลุกขึ้นนะครับพี่น้องบอกจารย์จำผมได้ไหมจำไม่ได้ผมเคยโทรหาอาจารย์นะและก็รับอิสลามออนหมดุลิลละผมมีคำถามหนึ่งครับบอกว่าไงบังแม่ผมไม่ใช่มุสลิมจนวันหนึ่งอาจารย์แม่กำลังจะเสีย ผมสอนกาลิมท่านแม่กล่าวลาอิลฮะอิลัลลอแม่เลอิลฮะอิลัลลออาจารย์แม่ผมกล่าวและก็จบชีวิตแม่ผมเป็นมุสลิมไหมครับมาชาอัลลอฮ์ผมก็ยกตัวอย่างให้ ว่าครั้งหนึ่งท่านอุซามะเห็นคนกล่าวอะไรแล้วลแต่บอกไอ้นี่กล่าวกลัวตายแล้วก็ฆ่าทิ้งตอนนั้นในสงครามนะครับรู้ถึงท่านนาบีสุลัลสลัมนบีจึงถามอุซามะว่าท่านไปเปิดอกเขาดูแลอุซามะท่านเปิดอกเขาดูแลอูซามะท่านจะทำยังไงถ้าคนคนนี้เอาชชด้าไปในวันกิยามะาแม่ของบงังผอมุก,ก็ไม่ได้ แต่ถ้าจอฮิตอินชาอัลลอฮ์เขาจบในสาบ้าที่มีกาลิมันส่วนในเรื่องหัวใจามอบหมายอัาาลลอฮ์ س ب ح นา ه แะลานั่นกฟอโฟตอัลลอฮ์ทั้งชีวิตจนได้กลับในวินาทีสุดท้ายอัลลอฮ์ยังให้เขาได้พูดครับวันนี้เราละหมาดกี่ปีอะไรการันตีบ้างว่าเราจะกล่าวลาอิละัิลลออได้อย่าประมาทนะครับพี่น้อง วันนี้ละหมาดได้ก็อย่าประมาทวันนี้ยังไม่ละหมาดก็อย่าท้อกลับตัวให้ได้เพราะความเมตตาของลอจะลงมาสําหรับคนที่เหมาะสมกับมันจริงๆและอินชาลอ์นะครับเมื่อเราเข้าใจแบบนี้ลาตักนาตูมิราห์มติลล่าจะหมดหวังจากความเมตตาของลอโดยเด็ดขาด <laughs> เหมือนที่มะคนนี้ได้กล่าวมันเป็นจุดหนึ่งที่ผมได้คิดและได้บอกและได้เตือนกับพี่น้องเลยว่า วันนี้เห็นคนคนหนึ่งชั่วเห็นคนคนหนึ่งไม่ดีหรือเห็นใครสักคนหนึ่งอย่าเพิ่งรีบด่วนสรุปกับเขาเพราะเราไม่รู้หรอกครับว่าตําแหน่งเขานะ้าหนาที่อัลลอฮ์เป็นยังไงเราไม่รู้หรอกพี่น้องไอ้วัยรุ่นคนหนึ่งใส่เกงยียนเดินไปเดินมาเราใส่โต๊ะป้าสาลบันเราไม่รู้หรอกครับไอ้คนคนนี้หนะ้าที่อัลลอฮ์มันเป็นคนแบบไหนฉะนั้นไม่มีใครวัดใครได้ทั้งสิน้นอย่างเดียวครับมองด้วยความเมตตา และมองตัวเองด้วยความต่ำต้อยขอโทษอัลลอฮ์เยอะๆท่านนบีจึงบอกว่าวันลดีนับซีบีอดีนะครับขอสาบานด้วยตัวที่ผู้ซึ่งชีวิตอยู่ในพระของฉันอยู่ในประวของพระองค์ขอสาบานกับอัลลอฮ์ว่าอินนีลาอัสตจฟิรุลลอฮ์ฉันขอโทษต่ออัลลอฮ์วันหนึ่งนั้นอักซรมินซาบอนมาระมากกว่า70ครั้งที่นบีขอโทษนะบางรายงานบอกเป็นร้อยครั้งอัลกามะกอลาสัลสลัมนั่นคือคนมะซุม เป็นร้อยในการอิสติกฟักอมุมาร์ิน n ขตอบได้รับการันตีเป็นชาวสวรรค์ร้องไห้จนน้ำตาเป็นคราบอุสมานอัฟฟาน,นหนึ่งในสิบชาวสวรรค์ร้องไห้จนเขาเปียกอบูบักฉันจะไม่ปลอดภัยจนกว่าฉันถึงแม้ว่าเท้าข้างหนึง่งจะก,ก้าวไปในสวรรค์แล้วฉันก็ยังไม่ปลอดภัยจากแผนการของอัลลอฮ์เลยนั่นอบูบักอัสซิดิกาบัตท,ทั้งหมดท่านม,ม,มูอัซบินจบับัล ร้องไห้กลัวว่าสุดท้ายตัวเองจะไปนรกอุมัดบินอับดินอาซิสร้องไห้เพราะกลัวการลงโทษของอัลลอฮ์อิบนุอุมัดรอเดียลอันุมาร้องไห้บอกถ้าวันหนึง่งอัลลอฮ์ตัดสินทั้งหมดถ้าพี่น้องมนุษย์บาอัลลอฮ์จะไปสวรรค์ทั้งหมดถ้ามีคนเดียวที่จะไม่ได้เข้าฉันก็กลัวว่าจะเป็นฉันนั่นคืออิบนอุมัดรอเดียลอันโนมาวันนี้เราเป็นใครพี่น้องครับฉะนั้นเรา อินชาอัลลอพี่น้องอายุเราก็ไม่ได้ไกลหรอกครับอาจารย์เราไม่ได้ไกลมากเราพี่น้องสิบดนเวสบายนหกสิบเจ็ดสิบก็ไปแล้วฉะนั้นวันนี้เรามากกว่าครึ่งชีวิตแล้วครับพี่น้องขอโทษอัลลอฮฺตอบัตอิสติกฟาร์แล้วหวังว่าอัลลอฮ์จะไปยโทษได้แก่เราทุกคนอย่าท้อและอย่าหมดหวังจากความเมตตานะครับเพราะรอหมัดของอัลลอฮ์วาสีต มันกว้างและแผ่คลุมทุกสิ่งทุกอย่างครับอินชาอัลลอฮ์นะครับเอาเลยนะสามทุ่มขึ้นพอดีนะครับไปนอนทำดูลินแหละอาจารย์ครับมีคําถามนะเชิญเชิญเชิญครับเดดื่มน้ำแป๊บเชิญครับอาจารย์ครับตามโุนานนบีเนี่ย <c oughs> เวลาเรามาฟัดดูทุกครั้งเนี่ยนบีสอนให้เรากล่าวอิสลิฟารอัสซาฟุลลอฮ์อัสซาฟุลลอฮ์สามครั้ง <c oughs> การกล่าวอ,สอ,อ,อิสติกฟาดเนี่ยในลหลังจากละหมาดแล้วเนี่ยบีสอนเนี่ยครับมันมีฮิกมาอย,ย่างไงครับกา oh. ตั้งที่เราละหมาดอย่างดีอะไรอย่างนีง้แล้วทำไมต้องแค่นั้นใช่ไมมใช่การทำดื้อแม่แชจะจบก็จบดื้อเลยคืออย่างนี้พี่น้องแบบอย่างหนึ่งจากคุรานด้วยและจากเวลาทำอามาันที่โซเละจบให้จบด้วยอิสติกฟาดพี่น้องดูในสุรอมุซัมมิล นาที่อัลลอฮ์กระอากิมุสลัตุซกะนาครับบริตรคอร์ดนะวามาตัฟอาลุมินคอยน์นี้แต่จีดูอินตลอดนะครับสิ่งใดที่เรานทั้งหมดสุดท้ายอัลลอฮ์คุยเรื่องละหมาดกิ่โมงไลคุยเรื่องการละหมาดคุยเรื่องสดอกโก้สุดท้ายจะจบอิสติกฟารหมดเลยนะครับงานดาวะของท่านนบีสุลเลสซัลลัมทำจนวินาทีสุดท้ายเวลาอัลลอฮ์ลงอิดาจาอันนัสรุลลอฮิวัลฟัตสุดท้าย จบด้วยอิสติกฟากเช่นกันอามันซอและจบด้วยอิสติกฟากอัสบับหนึ่งอินชาอัลลอฮ์หวังว่ามันเป็นฮิกมัดหนึ่งพี่น้องที่รักมันฉายให้เราดูว่าขณะทําอามันซอลแล้วยังต้องจบด้วยอิสติกฟากและนะับประสาอะไรกับคนที่ไม่ทําอามันซอแลวเลยนะนะครับฉะนั้นมันต้องยิ่งอิสติกฟากเข้าไปอีกดับเบิลตัวแต่เวลาอิสติกฟากหวัวใจสําคัญที่สุดในการกล่าวอัสตาฟิรุลลอฮ์ไม่ใช่คำพูด มันคือหัวใจฉะนั้นมันมีเหมือนกันกล่าวแบบ AI กับกล่าวแบบอีคลาสเข้าใจกล่าวแบบเอไอไหมสลามะลัยซุลลามะอัลกุรอฮสลาลามะอัลกุรอฮ์สตอลล์ไปเลยสตอลล์ไปเสตัฟฟิไปเลพี่น้องเคยมไหมแค่สตักไปอย่างนั้นแหละแต่ใจกูไม่ได้สติฟ้าอะไรด้วยคุณลิ้นนะคุณลิ้นสตัฟฟิไอัสตอฟล์คือทั่วเวลาขอโทษอะพี่น้องพี่น้องไปเตะใครสักคนหนึ่ง บางสมมตินั้นไอ้น้องนี่อยู่ผมเตะน้องนะผมมาขอโทษน้องน้องขอโทษด้วยเนาะวันนั้นเตะไปขอโทษทีแล้วกันให้อภัยไหมรู้สึกไอ้คนนี้ขอโทษยังไงอ่ะขอโทษนะวันนั้นผิดนัดโทษทีเว้ยพี่น้องกลับอีกแบบขอโทษนะครับผมวันนั้นผิดนัดจริงๆขอมาอัพจริงๆนะคนละฟิลนะคนละฟิลนะนี่มนุษย์เรายังไม่รับเลยพี่น้องถีบอย่างเดียวต้อมาแบบนี้มันทำแล้วมาขอโทษมันไม่ไดินมองหน้าเราเลย อิสติกฟ้ากับอัลลอฮ์สำคัญไม่ใช่คำพูดคือหัวใจอัสตัฟิรุลลอฮ์ขอโทษอัลลอฮ์จริงๆซึ่งยากมากแสดงว่าถ้าเราไม่อิสตักในเวลาอื่นเราจะอิสติกฟ้ากับอัลลอฮ์เวลาเวลาสิบห้าครั้งแค่นั้นเองนะครับห้าวักตูวักตูละสามจบที่สิบห้าครั้งนะนบีมัซซมจบเป็นร้อยของเราไม่รู้อะไรจบแค่สิบห้านะครับวัลลอฮฺวะลัมอัลลันะใช่ครับเวลา เวลาเราไปเยี่ยมคนป่วยเนี่ยครับทางที่ดีก็คือเราจะบอกเขาว่าให้อิสติฟาร์สมากๆใช่ไหมครับวเวลาเราไปเยี่ยมคนป่วย,ยดีครับเนี่ยอันทำเลยละและต้องเตือนคนป่วยให้ละหมาดด้วยเพราะบางคนป่วยก็ไม่ละหมาดฉะนั้นอิสติฟาร์สมากๆก็ถูกและเวลาเขาเจ็บท่านนาบีจะบอกว่าลาบะสซาตอฮูรุนอ oh ินชาอัลลอฮ์ไม่เป็นไรน,นะอินชาละอัลลอฮ์ลบบาปไปแล้วนะเจ็บป่วยอัลลอฮ์ลบบาปด้วย บางทีนะเราพวกขี้เกียจอิสติกฟาร์ขี้เกียจอิสติกฟาร์และอัลลอฮ์อยากจะอภัยโทษให้เราทําไงอ่ะให้เจ็บบ้างให้ป่วยบ้างอย่าบน่นพอเจ็บปุ๊บแหม่เอออีกแล้วไอ้หนุนพี่น้องอย่าบ่นนะเพราะเราขี้เกียจอิสติกฟาร์อัลลอฮ์จึงให้ทางลัดไห้ทางลัดนะและเวลาอดทนสอบบัดได้ผลบุญได้รับสองได้รับการอภัยโทษชาลลอห์ะนะครับก็อิสติกฟาร์กแค่นี้แหละใช่ครับครับ S <S <an> <S ครับเชน,นบีบอกว่าผู้ใดก็แล้วแต่ที่กระหมาดฟ,ฟ้าดูครบห้าเวลาเอาลอจะประทานสวนสวนในใรรค์ให้แก่เขาเดี๋ยวถ้าและผู้ใดไม่ไม่ไมละหมาดไม่ครบไม่อยู่ในเงื่อนไขที่เอาล็อจะให้เข้าสวนสวรรค์ทีนี้ปัญหาก็คือว่าอย่างวัยรุ่นอย่างผมเนี่ยครับสมมติว่าไปทํางานบางที่เขาก็มีที่ละหมาดให้ครับบางที่ก็ไม่มีที่ละหมาดให้ทีนี้ปัญหาคนที่ไม่มีที่ละหมาดเนี่ย เขาจะกลับมาคอดอดหรือหาอาจารย์หาทางให้เขาละหมาดท,ที่ที่ที่ทุง,งานได้ยังไงฮะอาจารย์ชักโชว์ให้เขาให้ทําได้ครับคือไม่มีที่ละหมาดแต่ไม่ได้ว่าละหมาดไม่ได้นะเขาใจว่าที่ละหมาดไม่จำเป็นต้องเป็นห้องตรงไหนก็ได้นะครับเป็นมุมเป็นอะไรก็ละหมาดไปเลยหน้าที่มุสลิมอย่างเดึยนะต้องทําให้คนกาเฟตยอมรับในการละหมาดท่านใดได้เหมือนที่เขายอมรับเราในเรื่องตาฮลันนะดูสิฮนะยังไงก็ต้องขอถ้าอยากขายกับมุสลิมต้องขอตาฮลาน เขายอมรับเราในเรื่องกินแล้วทำไงให้เขายอมรับเราในเรื่องละหมาดท่านต้องละหมาดได้เขาเองไปออฟฟิศสมัครงานใหม่ๆแม้จัเป็นต้องขอครับอ้อยพวกพามุสลิมรวมตัวกันขอห้องละหมาดเขาให้แล้วก็มึงไปนอนกันเกลื่อนเลยนอนไม่ได้ละหมาดที่ยไม่ได้ละหมาดเลยไปน้องล่าอะไรชื่อน่ะห้าสิบละหมาดนะห้าคนแต่เวลาใช้ไปนอนบ้างไปไอ้นู่นไอ้นี่สุดท้ายบริษัทเอาคืนพอคืนเราประท้วง ไม่ได้เอามุเสิมไม่ห้องละหมาดแทบไม่ต้องขอทําไมครับแค่ละหมาดได้ก็เห็นว่าเราเอาจริงเดี๋ยวก็ให้เองครับอย่าลืมว่าใจอลัลลอฮ์อยู่ที่ใครมีวัยรุ่นคนหนึ่งพี่น้องละหมาดบนรถไฟสมัยก่อนมันก็เรื่องใหญ่นะพี่น้องวัยรุ่นนะมันแต่งตัวไม่ได้วอร์เลยใส่กางเกงเสือ้อยืดละหมาดเลยไอเราก็ดูพี่น้องใช้ได้ว่าเด็กนี้ว้ยละหมาดพี่น้องละหมาดบนรถไฟติดนึกถึงบันไดรถไฟเชื่อมระหว่างโบกี้่ะ แล้วมันจะมีช่องเหลือหล่อมๆห้องน้ํานิดหนึ่งละหมาดไม่มีผ้าป,ปูอะไรเลยเชิละหมาดนะมีผู้สักพักมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นน้องมาอีกบกี้หนึ่งปูผ้าให้ครับแล้วก็กลับไปเออเราดูใช้ได้ไปผู้หญิงวันนี้ไอ้น้องนี่ก็ใช้ได้ไม่รู้จักกันเลยทําไมอะครับสุดท้ายนะถ้าเอาจริงอลัลลอฮ์ช่วยสมัยผมเป็นวัยรุ่นตอนนี้ก็วัยรุ่นอยู่ไม่ใช่แก่นั่งรถไฟนะบัง เราตอนนั้นก็ก็คือละหมาดแต่ก็ละหมาดแบบแบบแบบสิบเจ็ดสิบห้านะสิบสี่ครั้งอะไรเงี้ยสิบห้านะละหมาดสิบห้าไม่เหมือนกับละหมาดตอนสี่สิบพี่น้องได้เวลาซูรีคนข้างๆถามผมว่าหนูไม่ละหมาดเหรออ๋อเดี๋ยวเละหมาดครับเดี๋ยวละหมาดร,รู้สึกว่าหันทางนี้นะทิศอ๋อครับไอ้ที่เตือนผมคือพระหลวงพี่เตือนนะบอกไม่ละหมาดนะน้อง ละหมาดครับหลวงพี่ละหมานะอ๋อเราก็งงกับพระเตือนกลุละหมาดด้วยนะใช้ได้นะพระพระขึ้นจากยาลานเอาพระรู้จักพระรู้จักกิบเลัตเลยพี่น้องอ๋อน่หันทางนี้นะที่ตะวันตกเราไปที่นี่เพราะเราขึ้นกรุงเทพที่นี่ทิศใต้อ๋อมันพระเขาบอกมาเลยขอบคุณครับหลวงพี่ละหมาดถ้าไม่ละหมานี่บันเลยผมอินนาอินนาลิลแล่เลยนะแต่ถ้าพระเตือนแล้วไม่ละหมานี่ก็มึงแย่แล้วนะพระเตือนให้ละหมาดเป็นละหมาด แต่พระไม่ได้ละหมาดแนะ่นอนแต่เขาเตือนเนี่ยจึงบอกว่าเวลาไปทํางานที่ไหนนะพี่น้องถึงเวลามุสลิมเราไอ้ละหมาดพี่น้องเจ้านายอ่ะถ้าใจมันยังเป็นคนอยู่ะให้ลูกน้องกูละหมาด้ว้สุดท้ายมันต้องหาที่ให้เมื่อจริงกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จริงกับท่านถ้าไม่จริงอย่าหวังว่าใครจะจริงกับท่านให้เกียรติอัลลอฮ์มาโลกก็ให้เกียรติท่านถ้าไม่ให้เกียรติอัลลอฮ์มึงก็อย่าหวังว่าใครจะให้เกียรติมึงน,นะครับ คนไม่ให้เกยียรติอัลลอฮ์ต้องยืนกลุ้มไข่ต่อหน้ามนุษย์ตลอดไปโทนนะมาผมพูดจริงๆนะแต่ถ้าคนมีเกียรติให้ยิ่งใหญ่กับอัลลอฮ์มนุษย์จะสยบไปท่านไม่แปลกทําไมอุมัรเป็นขอตตบเสื้อขาดเสื้อปะนัสรอีทั้งเมืองสยบไปกับอุมัรเป็นขอตตบวันนี้ <laughs> มุสลิมขับเบน <laughs> มุสลิมแม่งยิ่งใหญ่จิบเ่งและมึงมึงกะต้องสยบไปกาเฟรินมมมไม่ใช่กาเฟรินสยบไปมึงแม้แต่นิดเดียวเพราะอะไรครับทั้งที่มึงรวยกว่าอุมัร ขอโทษนะทั้งที่มึงฐานะมึงดีกว่าอุมัดเป็นคอตอปอีกอย่างเดียวที่มึงไม่เหมือนอุมัดนั่นคือความอิมานที่มีต่ออัลลอฮ์เมื่อมนุษย์แสวงหาเกียรติจากมนุษย์อัลลอฮ์จะให้ตกต่ำทันทีครับจึงบอกพี่น้องว่าอันตุมุลอะลเล้เนี่ท่านคือผู้สูงส่งแล้วถ้าท่านเป็นมุกมินผู้ศรัทธาละหมาดห้องละหมาดแทบไม่ต้องขอถ้าเราทําให้เขาเห็นเขาจะยอมรับเราเองครับอินชาอัลลอฮ์ใชครับแช่มเมาเลยนะ เชใชโรมเอาโอ้ยเนี่ยขอเดี๋ยวจบนะครัเอาเลยเชผมแชผมไม่ใช่คนกรุงเทพนะแชมาฟังพยานตั้งแต่ไม่ถือตุก๊กคับใช่ไหมครับอนะครับตั้งแต่ยังไม่ถือไอ้เนี่ยไม่เท้าตอนนี้แชถือไม่เท้า,น,น,าน,นั้นทำล้วยแล้วลมุมนี้แหละเก้าอี้ตัวนี้แหล,ละขอราเมตตาเชเชิญจะแชเชิญเลยตามที่อาราบอกเนี่ยอาราบอกจง เตรียมเสบียงให้พร้อมเถิดครับช่วยขยายความอันนี้หน่อยวัตเซว,วัดุท่านทั้งหลายจงเตรียมสเสบียงแสดงว่าเมื่อมีสเสบียงต้องเดินทางเข้าใจไหมครับฉะนั้นจะเดินทางสเสบียงต้องพร้อมเราสายทัวริงใครสายทัวริงจะเดินทางไปการต้องเตรียมอะไรบ้างรู้ใช่ไหมครับไบเกอร์ต้องรู้เป็นน้องคนขี่ไอ้น้องต้องรู้แล้ว เราจะไปอาใคเราต้องเตรียมอะไรบ้างต้องเตรียมในเรื่องอามันและอัลลอฮ์บอกให้เรารู้ฟาอินขอยรซาตอัตกวาและสเบียงที่ดีที่สุดคือความตักวามาชาอัลลอฮ์ละมาเตรียมจกจะเตรียมทั้งหมดเตรียมแต่สิ่งดีสุดบกตักวาความยำเกรงและความยำเกรงแปลกนบีสกคบอัตกวาฮาฮุนตักวาอยู่ตรงนี้แสดงว่าตักวาดูไม่ได้ภายนอก นะไอ้นี่แต่งตัวแม่งไม่น่าจะวอร์รอไม่น่าจะตักว่าไม่ใช่เรื่องของท่านตักว่าหรือไม่ไม่ต้องไปเรื่องคนอื่นเข้าใจนะอันนี้พูดแบบนี่ผมเกรงใจผู้ใหญ่นะถ้าวัยรุ่นดิบๆเนี่ยผมพูดไปแล้วนะผมบอกบอกวัยรุ่นบอกมึงไม่ต้องไปยุ่งเรื่องคนอื่นเอาตัวเองให้รอดที่สังคมมันปันป่วนเพราะเรามัวแต่ยุ่งเรื่องคนอื่นสุดท้ายไม่ได้ยุ่งเรื่องตัวเองเลยขอโทษนะครับ มาอัพจริงๆขอโทษจริงๆผมไปบรัรยายบางที่บอกจานย์ยุคนี้ต้องเปลี่ยนแล้วเลิกเถอะเราสังคมมุสลิมตอนนี้นะเลิกได้แล้วไอ้เพ่ๆบรรยายขึ้นมาแล้วอัดอีกฝ่ายหนึ่งอัดฝ่ายหนึ่งอัดฝ่ายหนึ่งสุดท้ายไอ้คนฟังสะใจที่อาจารย์มาในอัดอีดอกพวกสุดท้ายไอ้ที่นั่งฟังไม่โดนเลยแม้แต่ดอกเดียวเลยไม่รู้ว่ากูผิดอะไรบ้างที่แน่ๆกูสะใจที่อาจารย์คูอัดอีกฝ่ายหนึ่งได้เลิกได้แล้วพี่น้องแบบยาฮิลิยักแบบนี้ เพราะคนฟังศาสนานะมาต้องโดนครับไม่โดนไม่ใช่ต้องโดนด้วยว่าเราผิดอะไรเพราะอะไรครับศาสนานะถ้าพูดแล้วไม่โดนใครเลยนะมันต้องโดนในเรื่องความผิดนะเออจริงเว้ยพอคุยเรื่องตาจยุดเอกูไม่ค่อยทำเว้ยมัสยิดไม่่อยไปเอากูไว้หนึ่งดูฮาไมเา่าเอากูไว้หนึ่งูุรานขี้เกียจเอากูอีกหนึ่งมันต้องมีกูด้วยอย่าอัดมึงอย่างเดียวชีวิตจะไม่สําเร็จถ้ารู้จักแค่คําว่ามึงไม่รู้จักคําว่ากู นะครับดูกูให้เยอะอย่าไปยุ่งเรื่องมึงให้มากเข้าใจไหมพูดดิบๆถ้าไม่เข้าใจที่ผมพูดก็ไม่ต้องฟังแล้วนะดูเรื่องตัวเองให้เยอะเช็คตัวเองให้มากแล้วอินช่าลอท่านจะสําเร็จนะครับเพราะอะไรพี่น้องฮาซิบูอันฟุสคุมสิ่งที่ซอบ,บัตเตือนสอบสวนตัวเองอย่าไปยุ่งเรื่องคนอื่นแต่ถ้าพี่น้องผิดพลาดก็เตือนกันได้เตือนนะครับเตือนนะย้ําว่าเตือนอินช่าลอ์นะครับก็ ฝากเอาไว้นะแทนน่าอัลลอนะอัลฮัมดุลิลแลครับมีอีกไหมมะแชร์ผมเอา,าไปแล้วเนี่ยประมาณสี่คำถามอัลฮัมดุลิลแลเงซากมุลล็โลโอกคายรอนเนะก็น่าจะไม่มีแล้วนช่านแะชร์พูดแทนใจพี่น้องชาวริยาดิสุนันไปแล้วอัลฮัมดุลแลขอบคุณมากนะครับก็เะซากมุลล็อกคยรอนมากนะครับพี่น้องทุกท่านขอลอตลาขอลอตลาต,ตอบแทนและและสำคัญที่สุดนะครับอ่ ดูอาด้วยให้วัยรุน่นเยาวชนกลับมาทํางานศาสนานะอร่อยเยอะทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะทั้งเด็กแวน้นเด็กสกอยให้มันมาทำงานสิ่งที่ดีใจที่สุดนะครับพี่น้องอีกหนึ่งอย่างที่ผมดีใจคือมีความสุขมากคนจัดบรรยายไม่ใช่กรรมการมัสยิดบางที่ผมไปอิหม่าม,มาบอกจา้ายในงานเนี่ยวัยรุ่นมันจัดกันเองอดีใจฮะดีใจทําไมฮะ มันเป็นความสาดิตเล็กๆพี่น้องที่เรารู้สึกว่าเอ้ย e ใช่ได้เว้ยวัยรุ่นไม่มีอะไรเลยมันโทรอาจารย์ว่างไหมวันนี้มันมาไปได้เลยอิมามบอกอาจาร์งานนี้วัยรุ่นจัดมันมาบอกอิหมามอิหมามเปิดไฟเขียวบอกมึงทํากันเลยพี่น้องมันต้องถึงเวลาครับที่วัยรุ่นต้องขึ้นมาขยับขยันวัยรุ่นมีแรงผู้ใหญ่มีประสบการณ์มันจึงไปด้วยกันได้อินชาอัลลอฮ์บอกว่าถ้าวัยรุ่นขยับมุสลิมก็ขยับ มุสลิมไทยนะครับดูอาอีกสิปีข้างหนะ้าขอดูอาให้อัลลอฮ์ให้มีการเปลี่ยนแปลงมุสลิมไทยไม่เหมือนเดิมอินชาอัลลอฮ์ถ้าวัยรุ่นขยับนะพี่น้องเชื่อผมว่าแน่นอนครับสังคมเปลี่ยนแน่นอนชาลอนะขอดูอาให้วัยรุ่นมีพลังและสําคัญที่สุดมุสลิมนะชาร์จพลังแข็งที่สุดคือที่มัสยิดถ้าผู้ชายไปมัสยิดไม่ได้ไอประเภทที่อยู่ใกล้ๆแล้วไม่มาละหมาดมัสยิด พี่น้องอย่าคิดว่าท่านจะไปชาจพลังให้ดุนญ,ญานี้ได้เพราะถ้าตีนสองข้างมาสูเราไม่ได้ตีนสองข้างนี้ก็เปลี่ยนโลกไม่ได้ครับอินชาอัลลอฮ์ฝากพี่น้องนะครับขออัลลอฮ์ให้ความเข้มแข็งแก่อุมะและให้อลัยความเมตตาให้พวกเราทั้งหมดจบชีวิตในสภาพที่อัลลอฮ์พอใจเราตลอดไปผิดได้เลวได้มึงก็ต้องดีได้และคำหนึ่งที่ผมพูดสุดท้ายละไม่พูดมันไม่เศร้ากัวข้อนี้เลยผมประทับใจวัยรุ่นคนหนึ่ง มันไม่ใช่ด็อกเตอร์ไม่รู้มันสายอะไรของมันแหละเขียวหรือว่าแดงอะไรก็แล้วแต่นะแต่คำหนึ่งผมเรมไปแล้วว่ามันคือไขรบ่อจินผมเลว้ได้ผมเลวไ้ลวได้ด้วยตัวผมเองนะผมเลว้ด้วยอัสบับตัวผมเองเนี่ยฉะนั้นอินชาอัลลอฮ์ผมต้องกลับมาดีได้ด้วยตัวผมเอง เลวได้ต้องดีได้และยิ่งใหญ่ที่สุดมึงเลวแล้วมึงไม่โทษเพื่อนคนที่ขี้ขลาดที่สุดคือผิดแล้วโทษคนอื่นครับไอคนเลวแล้วโทษคนอื่นมันจะไม่มีวันกลับตัวได้ยากมากแต่ถ้ากล้าย,ยึดอกว่ากูผิดและไม่โทษใครอินชาอัลลอฮ์คนแบบนี้หวังว่าเขาจะกลับตัวไม่ยากนะนี่คือพลังของวัยรุ่นนะครับกลับตัวกันี่น้องสุดท้ายวินาทีสุดท้ายก็ให้กลับตัวอินชาอัลลอฮ์ นะครับะจษกมุลละคอยรอนนะผิดพลาดประการใดขอาอัปพีน้องทุกท่านนะครับแล้วเจอกันใหม่ชาลล์รู้สึกวันที่เจ็ก็ไปที่ท,ท่าอิดทาอิดนะนนบุรีธรรมมิสสี่นะสี่โมงเย็นไม่ใช่สี่คนนะครับชาลล์เจอกันนะทว่างนะครับพระทว่างชาลล์นะแล้วก็เจอกันอีกครับขอดุอิขอบคุณมากครับะจักมุลละคอยรอนบิเลตอฟิก Wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khab. Khabun khab. Alhamdulillah. Alhamdulillah khab.